ข่าวดีแจกเงินรอบใหม่โดยไม่ต้องลงทะเบียนเงินเข้าบัญชีในวันที่10พฤศจิกายนนี้ได้เฉพาะกลุ่มพิเศษ3กลุ่มนี้เท่านั้นคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสธ.นะคะก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าในวันพรุ่งนี้วันที่10พฤศจิกายน2563นะคะก็จะทำการโอนเงินให้กับบุคคล3กลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มที่1นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ800บาทนะคะแต่ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีจำนวน 1,000 บาทนะคะในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารจำนวน800บาทนะคะแล้วก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทนะคะโดยจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่10พฤศจิกายนนี้เช่นกันนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายน2563นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดนะคะนั่นก็คืออายุ60ถึง69ปีได้รับอยู่ที่600บาทนะคะแล้วก็อายุ70ถึง79ปีก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะอายุ80ถึง89ปีได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่อายุครบ60ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะแล้วก็สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครได้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3นะคะที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายน2563นะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่จำนวน600บาทต่อเดือนนะคะสำหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กนะคะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะคะ 1. พ่อแม่เด็กคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทยนะคะ 2. เด็กมีสัญชาติไทย 3. เด็กเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะคะ4. ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือว่าเอกชนนะคะ 5. อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะคะเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็จะมีอยู่6ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองนะคะแล้วก็สูติบัตรของเด็กแรกเกิดนะคะ 2. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองนะคะ3. เอกสารที่ต้องเตรียมก็คือแบบคำร้องขอลงทะเบียนนะคะหรือว่าดร.01นะคะแล้วก็แบบรับรองสถานะของครัวเรือนหรือว่าดร.02นะคะแล้วก็4สมุดบันทึกสุขภาพของแม่แล้วก็เด็กนะคะแล้วก็5ใบรับรองเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองรายได้หรือหลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้างนะคะแล้วก็6สำเนายืนยันตัวตนนะคะเช่นบัตรประจำตำแหน่งเอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่1และคนที่2นะคะแล้วก็หรือบัตรข้าราชการนะคะพ่อแม่คนไหนนะคะที่มีบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะคะและก็ยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดได้นะคะและนี่นะคะก็คือ3กลุ่มนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางและก็ทางสธ.จะทำการโอนเงินให้ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ